ถ้ายิ่งอยู่ต่อไปอ่ะคุณก็ยิ่งจะสะสมคดีสะสมข้อหาที่เขาจะเล่นงานคุณคุณลงเมื่อไหร่เขาก็เอาอยู่ดีอีก5ปีคุณลงเขาก็โดนอยู่ดีอยากจะฝากท่านประยุทธ์เนี่ยว่ามันถึงจุดหนึ่งที่จะต้องให้โอกาสกับประชาชนกับประเทศจริงๆอย่าไปติดยึดกับเสียงรอบข้างแล้วอย่าไปเชื่อกับโพที่คุณคิดเองคุณก็หลอกเองจนคุณเชื่อเองหลอกคนอื่นจนคุณกลับไปเชื่อด้วยแล้วคุณก็อยู่ต่อและที่สำคัญที่สุดอย่าไปคิดเอาชนะประชาชนโดยการอยู่เพื่อเอาชนะเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาพอมันก็ต้องพผมอยากจะพูดว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะทำประโยชน์หรือทำงานเพื่อบ้านเมืองท่านทำมามากแล้วตำแหน่งผอ.ตบ.ก็ถือว่าสุดๆแล้วแล้วถ้ายิ่งคุณคิดว่าคุณยึดอำนาจเพื่อประเทศชาติคุณก็ได้ทำแล้วแล้วถ้าคิดว่าหลังจากยึดอำนาจแล้วจะวางพื้นฐานประเทศ7ปีมันพอแล้วแล้วก็ประเมินตัวเองได้แล้วสำหรับการทำงานเพื่อบ้านเมืองมันมากที่สุดถ้าคิดว่าอยากได้อะไรจากบ้านเมืองนี้ก็ได้พอแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางทหารสูงสุดเกียรติยศในฐานะนายกรัฐมนตรีทรัพย์สินเงินทองผมคิดว่าคุณได้เยอะพอแล้วแล้วทีนี้อยากจะฝากท่านประยุทธ์เนี่ยว่ามันถึงจุดหนึ่งที่จะต้องให้โอกาสกับประชาชนกับประเทศวันนี้เนี่ยมันต้องคิดด้วยท่านต้องคิดด้วยมโนธรรมจริงๆอย่าไปติดยึดกับเสียงรอบข้างแล้วอยากรู้ว่าประชาชนลำบากหรือไม่ลำบากเนี่ยคุณก็ดูโซเชียลแล้วก็ยอมรับความจริงมันแล้วอย่าไปเชื่อกับโพที่คุณคิดเองคุณก็หลอกเองจนคุณเชื่อเองหลอกคนอื่นจนคุณกลับไปเชื่อด้วยแล้วคุณก็อยู่ต่อและที่สำคัญที่สุดอย่าไปคิดเอาชนะประชาชนโดยการอยู่เพื่อเอาชนะคุณต้องอยู่เพื่อทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนเขาชนะโดยชนะใจเขาอย่าไปชนะโดยวิธีอื่นเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาพอมันก็ต้องพอมันไม่ควรดึงดันต่อไปแล้วต้องคิดว่ามันมีคนอื่นที่เขาทำงานได้ประเทศนี้บ้านเมืองนี้และสุดท้ายถ้าคิดจะอยู่ต่อฝากท่านประยุทธ์คิดถามตัวเองว่าผมมองว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำไม่ได้เลยเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ยิ่งจะทำยากต่อไปนี้ก็คือเรียกความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่มีทางทำได้อย่างอื่นทำได้แต่ถ้าเรียกความเชื่อมั่นไม่ได้ไม่มีทางบริหารประเทศได้นี่ฝากให้คิดผมคิดว่าพองบประมาณผ่านแก้รัฐธรรมนูญรีบแก้ซะแก้เสร็จก็ถือว่าได้สร้างผู้ทรงประการแล้วก็สร้างไม้ต่อให้ประเทศมันเดินได้แก้รัฐธรรมนูญดีๆให้ประชาชนยอมรับซะแล้วท่านก็ลงลาออกก็คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วบ้านเมืองก็ไม่เสียหายนะลาออกหรือจะเลือกยุบสภาก็ถ้ามันกติกามันดีทุกคนยอมรับแล้วก็ยุบได้ยุบในจังหวะที่บ้านเมืองไม่บอบช้ำผมว่าจังหวะที่เหมาะก็นี่แหละอาจจะเป็นไม่เกินปีนึงทำได้ไอ้ที่ผมว่าทั้งหมดรัฐธรรมนูญก็รีบแก้ซะนะถ้าแก้เสร็จแล้วก็ออกมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนละนายกก็แบบขึ้นหลังเสือแล้วลงเสือไม่ได้ที่เขาว่านะอันนี้ถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยคุณกำลังจะเดินตามประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบอย่างพ่อลงแล้วต้องเอารีบเอาลูกขึ้นแทนเรียกลูกขึ้นแทนเหมือนเกาหลีเหนือมาหลายประเทศถ้าคุณคิดแบบนั้นในที่สุดประเทศไทยก็จะเป็นแบบนั้นแหละเพราะนั้นคุณก็เวลาปีนึงที่นั่นก็รีบเคลียร์ซะมันเคลียร์ได้ถ้ามันสุจริตใจเคลียร์ได้ถ้ายิ่งอยู่ต่อไปอ่ะคุณก็ยิ่งจะสะสมคดีสะสมข้อหาที่เขาจะเล่นงานคุณคุณลงเมื่อไหร่เขาก็เอาอยู่ดีอีก5ปีคุณลงเขาก็โดนอยู่ดี